รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครธรรมนำชีวิตหลังจากรู้จักกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กพูดคุยถูกคอกันมานานกว่า2เดือนในที่สุดโจก็มั่นใจแล้วว่าฟ้าเป็นคนดีมีน้ำใจคือคนที่ใช่สำหรับเขาและวันนี้คือครั้งแรกที่โจกับฟ้านัดเจอกันโจมารอเจอฟ้าที่หน้าออฟฟิศโจคะฟ้าเองค่ะโจฟ้าไหนครับฟ้าเองค่ะอันนี้โจใช่ไหมคะผมไม่ใช่โจครับทักคนผิดไปครับเดี๋ยวยังไงผมต้องรีบไปธุระนะครับขอตัวก่อนนะครับโจโจคะโจไอ้บ้าโจโจเรื่องมองหาสาวคนใหม่จนโจได้รู้จักกับพิงโจถูกใจพิงมากยิ่งพิงมีท่าทีตอบรับโจโจก็ยิ่งมั่นใจว่าพิงคือคนที่ใช่ทั้งคู่สนิทสนมกันถึงขั้นยอมแลกเบอร์โทรศัพท์พิงเหรอครับผมโจนะครับหลังจากนั้นไม่นานโจกับพิงก็นัดเจอกันพิงพิงจ๋าคุณพิงครับผมโจครับพิงพิงไหนไม่ใช่พิงค์อ่ะคุณพิงค์ผมจำคุณได้ก็ได้ฉันชื่อพิงค์แต่ฉันจำคุณไม่ได้แล้วฉันก็ไม่อยากจำด้วยเฮ้ยคุณพิงค์แหมแต่งรูปโปรไฟล์ซะดูดีเลยนะแต่ตัวจริงอ่ะดูได้ซะที่ไหนชิมอยู่กับที่โจเคยทำกับฟ้าพิงค์เลิกติดต่อเลิกพูดคุยและบล็อกโจโจผิดหวังอีกครั้งแต่ต่างจากคราวก่อนคราวนี้เขาคือฝ่ายถูกกระทำฟ้าฟ้าผมขอโทษผมผิดเองผมรู้แล้วว่าคนที่ใช่สำหรับผมเนี่ยคือฟ้าคนเดียวคืนดีกับผมนะฟ้ามันสายไปแล้วค่ะโจฟ้ามีคนที่ใช่สำหรับฟ้าแล้วเมฆคะครับฟ้าพี่สิงเลยนะครับมาอยู่แล้วค่ะทานข้าวเถอะค่ะความสวยไม่คงที่ความดีที่คงทนจากละครที่ได้ชมผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นได้ว่าการดูคนเพียงรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาแล้วมาตัดสินว่าคนนั้นดีไม่ดีสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นอย่างเส้นตัวละครตรงกับพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวการที่เราว่าคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นดูถูกคนอื่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้สักวันหนึ่งเราก็โดนแบบนั้นบ้างเราจึงจะเข้าใจแล้วก็จะเห็นความดีของบุคคลอื่นได้ดังนั้นการเลือกคู่ครองที่ดีก็ควรดูที่ซื่อตรงจงรักหนักแน่นมีความจริงใจให้ต่อกันเท่านั้นจึงจะถูกต้องขอเจริญพรการเลือกคู่ครองที่ดีก็ควรดูที่ซื่อตรงจงรักหนักแน่น